หม่อมราชวงศ์ชิราคมกิติยากรเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์และปักธงชัยมหามงคลตามโครงการมหาไตรโลกนาถสร้างสันติภาพสู่สันติสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พรรษาโดยมีนายบดิษฐ์เทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับพลตรีดร.พงษ์พัฒน์วรงพรหมประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานมีนายสนั่นพงษ์อักษรปลัดจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากณที่พักสงป่าพุทธอุทยานตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีพระวสกาดูเวมหินทวงศ์ประมุขสงฆ์สูงสุดแห่งอมรปุระนิกายประเทศศรีลังกามอบพระบรมสารีริกธาตุแด่พระสุวัฒโนประธานที่พักสงฆ์ป่าพุทธอุทยานเพื่อประดิษฐานในบุษบกมีอาจารย์ชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแหล่ขับร้องและรำถวายจากนั้นประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรัตนศิลป์พระเทพรัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าวัดวัดมหาธาตุและคณะสงฆ์ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและในช่วงบ่ายพระวสกาดูเวมหินทวงศ์ประมุขสงฆ์สูงสุดแห่งอมรปุรานิกายประเทศศรีลังกาพร้อมด้วยประธานฝ่ายคารวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมเดินทางปลูกต้นหน่อศรีมหาโพธิ์และปักธงชัยมหามงคลณบริเวณพระมหาเจดีย์พระพุทธมหาปารมีศรีทันดร